เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปข้อ19นะโจทย์บอกว่าให้ A เป็นเมทริกขนาด 3x3 และ AXI เท่ากับ BI เมื่อ I เท่ากับ1 2 3โดยถ้า X1มีค่าเท่ากับ201 X2 เท่ากับ321 X3 เท่ากับ521 B1 เท่ากับ200 B2 เท่ากับ020 B3 เท่ากับ002โอเคแล้วโจทย์ก็ถามว่าแล้วเดทของลบ 2a มีค่าเท่ากับข้อใดเรามาเริ่มกันเลยคือเขาบอกว่า a เนี่ยเป็นเมทริกขนาด 3x3 ถูกไหมก็แสดงว่าถ้าเรารวม x1 x2 x3 เนี่ยให้มาเป็นหลักรวมกันเนี่ยเป็นเมทริกเดียวกันก็จะได้กลายเป็นเมทริกที่มีขนาด 3x3 เหมือนกันถูกปะเพราะฉะนั้นพี่จะรวมเมทริก x ก่อนนะเมทริก x ถ้าพี่รวมให้เป็นรวมทั้ง3หลักเนี่ยให้มันเป็นอันเดียวกันก็จะกลายเป็น201 321แล้วก็521แบบนี้ถูกปะเมทริก b ก็เหมือนกันพี่ก็รวมทั้ง3หลักให้มันเป็นก้อนเดียวกันก็คือจะได้ว่า b เท่ากับ200 020แล้วก็002ถูกปะซึ่งพอเราได้แบบนี้เนี่ยเขาบอกว่า a คูณกับ xi เท่ากับ b ถูกปะ a xi เท่ากับ bi ซึ่งการคูณเมทริกเนี่ย เราก็จะได้พอเรารวมเมทริกแล้วเนี่ยมันจะได้เป็นแบบนี้ถูกปะพี่ก็แล้วเราก็รวม x มาแล้วมันก็จะกลายได้ว่า ax เท่ากับ b พี่ก็จะใส่ det เข้าไปซึ่งสมบัติของ det ของ a คูณ b ก็จะมีค่าเท่ากับ det a คูณกับ det b อันนี้คือสมบัติของ det นะใช้ได้เฉพาะการบวกนะการคูณใช้ได้เฉพาะการคูณการบวกใช้ไม่ได้หรือว่าถ้าเป็นเดทของ k a เมื่อ k เป็นค่าคงที่นะจะสามารถดึง k ออกมาได้เป็น k กำลัง n เดท a เมื่อ n เนี่ย n เป็นขนาดของเมทริกซึ่งจากสมบัติของเดทข้อแรกเนี่ยถ้ากระจายเดทเข้าไปในเดทที่คูณกันอยู่เนี่ยก็จะสามารถกระจายเดทเข้าไปได้ถูกปะเพราะฉะนั้นพี่จะกระจายเดทเข้าไปเดท ax เท่ากับ b ก็จะเท่ากับเดท b สิเดท b ก็คือใส่เดททั้งสองข้างก็จะกลายเป็นเดท a คูณกับเดท x เท่ากับเดท b ทีนี้เราก็หาว่า det x เนี่ยคือเท่าไหร่ det b คือเท่าไหร่ถูกไหมซึ่งเรารู้วิธีการหาว่าการหา det ของ3คูณ3เนี่ยทำยังไงถูกไหมอย่างเช่นถ้าเป็น a 11 a 12 a 13 a 21 a 22 a 23 a 31 a 32 แล้วก็ a 33การหา det เนี่ยเราก็จะเพิ่มหลักอีก2หลักก็คือเอาหลักข้างหน้า2หลักหน้าเนี่ยมาใช้ต่อเขียนต่ออีก2หลักจากนั้นเนี่ยเราก็จะคูณโดยจะคูณลงแบบนี้ตามแนวเส้นทแยงโดยคูณลงเนี่ยจะมีค่าเป็นบวกหมายถึงว่าใส่เครื่องหมายบวกนะแล้วคือถ้าคูณขึ้นก็จะเป็นลบใส่เครื่องหมายลบไว้ข้างหน้าผลคูณนั้นน่ะซึ่งพอเรามาใช้ในการหาเมทริกซ์ 3x3 ก็คือหา x ก่อนนะ det x ก็จะมีค่าเท่ากับ235ถูกป่ะ235 022
1111แล้วก็ต่อไปอีก2แถวถูกปะก็คือต่อ2 3 0 2 1 1คือเอา2แถวหน้าเนี่ยมาต่อข้างหลังแล้วก็คูณลงก็จะกลายเป็นอันนี้คือ4ถูกไหมบวก6มี0ก็คือได้0ถูกปะบวก0อันนี้คูณขึ้นเป็นลบก็คือเป็นลบ10ลบ4ถูกปะแล้วก็ลบ0ก็จะมีค่าเท่ากับ10ลบ14มีค่าเท่ากับลบ4เราได้แล้วว่า det x มีค่าเท่ากับลบ4อ่ะเก็บไว้ก่อนนะ det x เท่ากับลบ4ต่อไปเราก็หา det b โดยวิธีเดียวกันเลยdet b ทีนี้น้องๆสังเกต det b นะจะเห็นว่ามุม3อันเนี้ยที่มุมเนี่ยมันเป็น0 0 0หมดเลยถูกป่ะมันจะเหลือแค่แนวกลางซึ่งถ้าการหาเดทเนี่ยแล้วตัวที่อยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งอะฝั่งนี้ก็ได้หรือฝั่งนี้ฝั่งทางนี้ก็ได้นะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาของแนวกลางก็ได้เนี่ยเป็น0ทั้งหมดเนี่ยเราจะได้ว่าเดทของเมทริกซ์นั้นๆเนี่ยจะมีค่าเท่ากับตัวเลขในแกนกลางอะคูณกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะกลายเป็นเดท B ก็จะมีค่าเท่ากับ2คูณ2คูณ2ก็คือ8นั่นเองถ้าน้องๆแบบไม่เชื่อก็ลองแบบตั้งคูณดูก็ได้นะแต่อันนี้คือแบบเป็นเทคนิคที่แบบมันจะได้เวลาหาเนี่ยก็หาเร็วๆอย่างเช่นถ้าสมมุติว่ามันเป็นเมทริกซ์4คูณ4แบบ1 2 0 0 ถ้าเป็นเมทริกซ์4คูณ4แบบเนี้ยต้องเห็นป่ะว่าฝั่งตรงเนี้ยมันเป็น0หมดเลยถ้าเราไม่นับแนวกลางถูกป่ะแนวกลางคือ1 2 3 4ถูกไหมซึ่งเราก็จะได้ว่าเดทของเมทริกซ์อันนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ1คูณ2คูณ3คูณ4ก็จะมีค่าเท่ากับ24นั่นเองคือไม่จำเป็นต้องทั้ง2ฝั่งก็ได้นะฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นเดท B ก็จะมีค่าเท่ากับ8ซึ่งจากเดิมที่เราได้ว่า det a คูณ det x เท่ากับ det b ถูกปะ det a คูณ det x เท่ากับ det b โดยเราได้มาว่า det x อ่ะมีค่าเท่ากับ -4 ถูกไหมแล้วก็ det b มีค่าเท่ากับ8เพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่า det b เอ้ย det a สิ det a det a มีค่าเท่ากับ -2 นั่นเองพอเราได้แล้วว่า det a มีค่าเท่ากับ -2สิ่งที่โจทย์ถามก็คือ det -2a ถูกปะมีค่าเท่าไหร่ซึ่งจากสูตรของ det ka เมื่อ k เป็นค่าคงที่นะมีค่าเท่ากับ k กำลัง n det a เมื่อ a เท่ากับขนาดของเมทริกซ์ของ a นั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะกลายเป็นได้ว่า k คือลบ2ถูกปะเราก็ดึงลบ2ออกมาอันนี้ต้องเป็นเราก็ดึงลบ2ออกมาถูกปะเมื่อกี้เราได้แล้วว่า det a มีค่าเท่ากับลบ2เราก็จะได้ว่า k ก็คือลบ2ถูกไหมตามที่โจทย์ให้มาก็คือ k คือลบ2กำลัง n n ก็คือขนาดโดยโจทย์กำหนดมาให้ว่า a เป็นเมทริกซ์ขนาด3คูณ3เพราะฉะนั้น n ก็คือ3นั่นเองก็กำลัง3คูณกับ det b det a ก็คือลบ2ก็จะกลายเป็นลบ2กำลัง4มีค่าเท่ากับ16นั่นเอง
พราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ16ตรงกับช้อยข้อ5นั่นเองอีกทีนึงนะสมบัติของเดทที่น้องต้องรู้ก็คือถ้าเม็ดที่คูณกันอยู่เนี่ยสามารถเดทเนี่ยสามารถกระจายได้ไปจะกระจายเข้าไปได้กลายเป็นเดท A คูณกับเดท B หรือถ้าเป็นเดท K กับ K คูณ A เมื่อ K เป็นค่าคงที่จะสามารถดึงออกมาได้เป็น K กําลัง N คูณกับเดท A เมื่อ N คือขนาดของเมทริกซ์นั้นๆซึ่งโจทย์เนี่ยกําหนดมาให้เป็น X1 X2 X3 แล้วก็รวม X1 X2 X3 เนี่ยให้มันเป็นเมทริกซ์อันเดียวกันก็คือรวมแต่ละหลักเนี่ยเข้าไว้ด้วยกันก็จะกลายเป็น X เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ201 321 521เช่นเดียวกับ B ก็คือเราจะได้ว่าเดทริกซ์ B เนี่ยก็คือ200 020แล้วก็002จากนั้นเนี่ยเราก็จะได้ว่าเราก็กระจายเขาบอกว่า AX เท่ากับ B ถูกปะพี่ก็ใส่เดททั้งสองข้างแล้วก็กระจายเดทเข้าไปก็จะกลายเป็นเดท A คูณกับเดท X เท่ากับเดท B หาค่าเดท X เดท B ออกมาก็จะได้ว่าเดท A เท่ากับลบ2พอเราได้เดท A เท่ากับลบ2แล้วเนี่ยสิ่งที่โจทย์ถามก็คือเดทของลบ2 A มีค่าเท่ากับข้อใดแสดงว่า K อ่ะก็คือลบ2จากนั้นก็ดึง A มีขนาดเท่ากับ3ถูกไหมก็จะกลายเป็นลบ2กำลัง3คูณกับเดท A ก็คือลบ2เท่ากับลบ2กำลัง4มีค่าเท่ากับ16ตรงกับช้อยข้อ5นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินอะไรเนี่ยน่ากินทั้งสองอันเลย